ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเขาหลักที่พังงา นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งชุดเฉพาะกิจคุมอำเภอตะกั่วป่าและทั้งจังหวัดพังงาค่ะคุมเข้มแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังย่านเขาหลักโดยเฉพาะแหล่งชุมชนสถานีเดินรถและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะหวั่นผู้ไม่หวังดีจะเข้ามาก่อเหตุเหมือนที่กรุงเทพมหานครค่ะนายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำชับให้ทุกส่วนเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ในพื้นที่และมอบหมายให้บูรณาการออกตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งชุมชนสถานีเดินรถและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจึงได้สั่งการให้นายกิติพงษ์ชุมมิ่งปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอตะกั่วป่านำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครร้อยอสอำเภอตะกั่วป่าที่7ค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งจุดตรวจจุดสกัดออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในแหล่งชุมชนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและสถานที่สำคัญในเขตอำเภอตะกั่วป่านะคะโดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังย่านเขาหลักที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าพร้อมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้มีการตั้งด่านจุดสกัดบนถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่าภูเก็ตซึ่งเป็นเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถทุกชนิดทุกคันค่ะเพื่อป้องกันเหตุร้ายทั้งนี้ยังไม่มีการพบสิ่งต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะคะขณะที่บรรยากาศของนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินไปมาย่านเขาหลักเป็นปกติไม่ได้มีความแตกตื่นหรือตื่นกลัวแต่อย่างใดผู้ราชการจังหวัดพังงากล่าวค่ะว่าสำหรับการวางมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติได้จัดชุดฝ่ายปกครองเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีทีมรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญเช่นสถานที่ราชการสถานที่ตั้งสาธารณูปโภคต่างๆนะคะรวมไปถึงพื้นที่สัญลักษณ์จุดเสี่ยงรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปค่ะเอาเป็นว่าใครที่จะต้องเดินทางไปจุดไหนโดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะหรือว่าแหล่งที่เป็นศูนย์รวมนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็เลือกสังเกตสังกากันหน่อยนะคะสำหรับพื้นที่ที่เราจะต้องเดินทางไป